วันนี้จะมารีวิวการทำทรีทเมนต์หน้านะคะปกติก็ไม่ได้ทำหรอกพอดีได้ฟรีมาจะทำความสะอาดหน้าก่อนนะคะโดยเอาครีมมาเนี่ยทำความสะอาดหน้าให้เกลี้ยงก่อนเขาจะเช็ดหน้าเราออกให้เกลี้ยงเลยนะคะเดี๋ยวทำในขั้นตอนต่อไปเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะพ่นไอ้น้ำให้กับหน้าเรานะคะพ่นหมดหน้าเลยที่เขาต้องปิดหูปิดตาเพราะว่าเนี่ยเขาจะพ่นแล้วน้ำมันจะไหลลงไปได้พ่นหมดเลยแล้วเขาก็เช็ดทำความสะอาดนะคะอันนี้เขาเอาเป็นคล้ายๆกับเป็นครีมอะค่ะมาทาแล้วเดี๋ยวเขาจะทำเขาเรียกว่ากรอหน้าค่ะเป็นเครื่องอะค่ะเขาบอกว่าเพื่อให้ครีมมันเข้าหน้าค่ะซึมซับเข้าไปในหน้าเราผิวหนังเราอะค่ะอันนี้จะเป็นเย็นก่อนเขาจะมี2 อย่างก็คือทำเย็นก่อนแบบถูไปแล้วมันจะเย็นๆสบายๆแล้วก็จะมีร้อน2 อย่างร้อนกับเย็นนี่ก็จะนวดหน้าแหละนี่เขาก็ไม่ได้เอาครีมออกนะก็นวดค่อยๆนวดให้ผ่อนคลายจริงๆเขาทำไม่เร็วนะคะทำช้าๆทั้งหมดเลยเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงที่เราทำทรีทเมนต์เนี่ยค่ะก็หน้ามันก็จะแบบดูรูขุมขนมันกระชับขึ้นเนี่ยทำแบบนี้เลยตามนี้เลยพอนวดเสร็จเขาก็เช็ดทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวเขาจะลงครีมอีกครั้งหนึ่งอันนี้เดี๋ยวเช็ดไปก่อนซับให้แห้งเลยอะค่ะเนี่ยเอากระดาษซับแล้วเดี๋ยวเขาลงครีมทาผิวสุดท้ายก็คือจบแล้วเนี่ยค่ะจบละเขาจะนวดอีกทีหนึ่งให้มันกระซึมเข้าไปในผิวเราเหมือนกับบำรุงหน้าเราให้หน้าเราเนียนๆปกติก็จะไม่ได้ทำนะคะอันนี้คือได้ฟรีก็เลยลองทำดูก็ใช้ได้อยู่นะคะหน้าก็กระชับขึ้นดีด้วยค่ะบำรุงขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ